สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์แล้วเราอยู่เกม The Order 1886พาร์ทที่12นะครับผมว้าวเยี่ยกำลังเข้มข้นเลยนักโทษผู้นี้ได้กระทำความผิดอันใหญ่หลวงยิ่งนักเซอร์กาลาแฮดได้ทรยศต่อสัจจะของเราที่มีมาแต่โบราณยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ร่วมมือกับพวกกบฏชั้นต่ำและการกระทำอันชั่วช้าเขาพยายามจะเอาชีวิตOf our esteemed chamberlain, Lord Hastings. มหาดเล็กของพวกเรา Lord Hastings. Sir Galahad is a base traitor. Sir Galahad คือคนทรยศบุรุษผู้ไร้ซึ่งเกียรติและศีลธรรมข้าขอสภากำหนดโทษสูงสุดพอจะขอผ่อนผันได้บ้างไหมครับแหมทำเนียนมึงนั่นแหละไอ้ผีดิบ Sir Galahad ทำคุณประโยชน์ให้กับภาคีของเรามานานนับทศวรรษพี่น้องอัศวินของเราอาจจะรอดตายและนำไปสู่หนทางที่ถูกต้องผู้ประชาการอัศวินเมตตาเกินไปแล้วหลักฐานความผิดของนักโทษรายนี้เห็นได้ชัดเจนข้าเห็นเซอร์กาลาแฮดในสถานกบดานของหัวหน้ากบฏข้าอยู่ใกล้เกินจะได้ยินการสนทนาของทั้งสองแต่ทั้งคู่ดูเหมือนจะรู้จักกันดีพวกเขามุ่งหน้าออกจากสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานของกบฏเซอร์กาลาแฮดได้เข้าพบกับข้าและท่านตุลาการก่อนหน้านี้เขาตั้งข้อกล่าวหาไร้หลักฐานมากมายยิงไปที่ United India Company และดูเหมือนอยากพบลอร์ดเฮสติงส์ซะเหลือเกินเบิกตัวลอร์ดเฮสติงส์แหมยังกระเป๋าบุญจินมาแล้วแหมแพ้หายเร็วนะมึงลอร์ดเฮสติงส์ท่านได้ระบุตัวนักโทษชัดเจนแล้วใช่หรือไม่มึงจะขึ้มกันไปไหนฮะเซอร์กาลาแฮดบุกลุกเข้าไปในศูนย์ใหญ่ของเราในยามวิกาลโดยมีการช่วยเหลือจากผู้นำกบฏและผู้ติดตามข้าไม่แน่ใจนักว่าคนที่ข้ากำลังสะกดรอยอยู่คือเซอร์กาลาแฮดจนกระทั่งข้าเจอเสื้อของเขาทิ้งอยู่ใกล้ๆแหล่งกบดานของกบฏในฐานะผู้บัญชาการข้าพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาล้มเลิกแผนนี้ซะเป็นอันชัดเจนว่าเขาไม่ได้ฟังคำแนะนำข้าเลยเอ้าไอ้สัตว์มึงก็ไปกับกูเขาสังหารยามของข้าไปจำนวนหนึ่งและบุกเข้าไปในห้องข้าเพื่อจะมาสังหารเอาชีวิตข้าเราพบลอร์ดเฮสติงส์บาดเจ็บด้วยน้ำมือของนักโทษเขาจะต้องได้รับโทษจากการกระทำของเขาHonored knights, เราอัศวินผู้ทรงเกียรติ How do you find พวกท่านตัดสินการกระทำของนักโทษผู้นี้ว่ายังไง Guilty. มีความผิดแหมคนแรกเลยนะมึงล้มมือกับกูไม่ใช่เหรอ Guilty. มีความผิด Guilty แปลว่ามีความผิดนะครับ Guilty. Guilty แต่ละคนก็บอกว่ากูผิด Guilty. อ่ะกูก็ผิดกับมึงด้วยใช่ไหม Guilty. ลงมตินะครับ Guilty. Guilty มีความผิดGuilty. กดหมู่เว้ยเฮ้ย Guilty. ก็แง่ละใครจะมาฟังทหารชั้นผู้น้อยอย่างเราไอ้พวกมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไปแดกหมดเฮ้ยช่วยกูหน่อยดิ Guilty. มีความผิดอ้าวเฮียพึ่งไม่ได้เลยมึงไหนว่าซี้กันไงมาโถไอ้เกรนเอ้ยว่าไงมึงเฮ้ยช่วยกูหน่อยไอ้ฝรั่งเศสอ่ะอย่าคิดนานกูลุ้น Guilty. มีความผิดก็ได้ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่ลงมติเป็นเอกฉันท์คือกูผิดนั่นเองแล้วก็ยึดไปเลย The sentence is death. โทษของเจ้าคือประหารชีวิตโอ้โหกูไม่ได้จะทำผิดเลยกูแค่จะหาความจริงมาให้พวกมึงโดนลากตัวไปเป็นเหตุให้เกิดพาร์ทที่1ขึ้นมานะครับใครจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูพาร์ทแรกเลยกาลาแฮดเข้าไปโดนทรมานแล้วหลุดออกมาได้ยังไงนี่ไงจับกูกดน้ำไอเวนเอ้ยสนุกกันใหญ่แต่โทษทีกูเลือดนักสู้เว้ย หลุดออกมาแล้วแย่งปืนแล้วก็ขู่นะครับหนีออกมาแล้วก็ฉีกถุงเลไปด้วย
ย้อนหมดเลยยอมแพ้ซะหนีโทษไม่พ้นหรอกเว้ยลืมไปแล้วเหรอท่านตุลาการกูก็เหมือนตายไปแล้วนั่นแหละกาลาฮัดไปแล้วไปตายเอาดับนะฮะดีกว่าโดนพวกมึงฆ่าชัปเตอร์13ระหว่างความเป็นกับความตายมีคนเก็บศพเราได้เว้ยวันที่20พฤศจิกายน1886นิโคลัสเซล่ามาทำอะไรที่นี่มากู้ศพกูนี่เองขอบคุณมากกูยังไม่ตายท่านว่าเขาจะรอดไหมจะอยู่หรือไปก็คงขึ้นอยู่กับเขาใครวะกูต้องรอดเพราะกูเป็นพระเอกถ้ากูตายเกมก็จบแค่นี้สิวะไม่ได้หรอกดูกันต่อไปโดนลากมาในห้องแห่งหนึ่งมาทรมานต่อหรือจะช่วยน่าจะช่วยนะครับสาหัสเลยไอ้ตาแก่นี่ใครวะเนี่ยหวัดดีช่วยด้วยเอานี่สหายข้าดื่มซะยาฟื้นชีวิตเย่กูจะได้ตื่นวันที่22พฤศจิกาหลับไป2วัน2วันแล้ว2วันแล้วนะเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่ได้ข้าได้ทำในสิ่งที่สามารถไปแล้วไม่ใช่หน้าที่ข้าที่ต้องปกป้องเขาตอนนี้มันคือใครใส่ฮูดด้วยข้าจะมาเจอเขาถ้าเขารอดไปได้มันต้องรอดอ้าวสหายข้าตื่นแล้วตื่นแล้วท่านต้องอยู่กับเรานะเซอร์กาลาฮัดเซอร์กาลาฮัดลุ้นลุ้นมาก26แล้วนอนไป4วันเต็มยังไม่ฟื้นเลยเลดี้ลักชมีเจ้าคิดถูกแล้วที่พาข้ามาที่นี่นิโคล่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะคนทั้งลอนดอนตามหาเขาสถานะเราตอนนี้คือนักโทษแหกคุกนะครับก็ว่างั้นเราจะดูแลเขาเวลาจะเป็นตัวบอกเองว่าเขาจะรอดไหม30พฤศจิกา1886อย่างงงเอาเลยนิโคล่าข้าไม่มีตัวเลือกถ้าข้าหายไปนานเดี๋ยวพวกมันสงสัยและถ้าพวกมันรู้อยู่แล้วล่ะเจ้าช่วยมามากพอแล้วให้พวกเราจัดการเองต่อไปนี้มันยังมีหลายอย่างที่ข้าจะต้องทำเลดี้ลักชมีได้โปรดเถอะดูแลเขาด้วยข้าเกรงว่าถ้าขาดเขาไปเราจะไม่มีโอกาสรู้สึกสำคัญขึ้นมาเลยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงมั่งในขณะที่กูนอนเน่าหัวหน้ากบฏดูแลเราอยู่นะครับวันที่2ธันวาคม1886เวลาเดินเร็วยิ่งนักเมื่อเรานอนหลับลุกไหวยังกูก็กระดกน้ำอายุวัฒนะไปแล้วนี่หว่าตื่นลักชมีอ้าวท่านอัศวินท่านนี่ตายยากดีจริงๆเลยลุกขึ้นข้าอยู่ไหนเนี่ยท่านอยู่ในเซฟเฮาส์ท่านหลับๆตื่นๆไปเกือบ2สัปดาห์ใช่ไหมโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอมาเราต้องหาทางกลับไปที่ไวท์แชเปิลเจ้าหน้าที่ตามหาเจ้าทุกที่เลยเจ้าหาเจอได้ไงเนี่ยเจ้าต้องขอบคุณนิโคล่าเขาพาท่านมาที่นี่เราให้ข้าช่วยแหมต้องขอบคุณนิโคล่าเลยนะเนี่ยนิโคล่ารู้จักนิโคล่าด้วยเหรอข้าจะให้เขาเป็นคนอธิบายเรื่องพวกนี้แล้วกันอ๋อนิโคล่าเป็นสายลับสองหน้าเหรอเนี่ยดับเบิลเอเจนต์นิโคล่าเอานี่ไว้ให้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะชอบมันหรือเปล่าลองดูสิเอาอะไรไว้เสื้อผ้าอาวุธดีเลยกลับมาติดอาวุธอีกครั้งฮ่า
ดีกูจะได้สู้ได้บ้างคราวเนี้ยกลับไปล้างแค้นกลับไปหาความจริงมีดของภาคีกระติกน้ำจิ๋วของภาคีวิทยุด้วยมาหมดครับไม่รอดูพี่เปลี่ยนชุดแล้วน้องเอ๋ยเจอกันแล้ว เปลี่ยนเร็วเว้ย Come let's go ว่าไปเถอะ Lakshmi Blackwater เจ้าเอามาได้ไงเนี่ยมีคนฝากมาให้น่ะเจ้าหมายความว่าอัศวินฝากมาเหรอเซอร์บอสดิแกนิสไม่มีใครพบตัวเซอร์บอสหลังจากการค้นหาเดอะเกรลเขายังมีชีวิตงั้นเหรอในอีสต์อินเดียข้ามาได้บอกว่าเขายังมีชีวิตท่านอัศวินโอเคตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับอย่าลืมดูเบลิฟเฟอร์กันนะโว้ยอลิซา